เสียใจเพราะเลือกในสิ่งที่รักกับเสียใจที่ต้องเลือกในสิ่งที่ไม่รักมันต่างกันนะลูกตราบใดที่คนเรายังรักใครคนหนึ่งอยู่อะเราก็ไม่สามารถตอบตกลงแต่งงานกับคนอื่นได้ป่าวะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอะที่พี่คิงยังขอพี่ตะหลิวแต่งงานเลยเห็นป่าวล่ะตะหลิวอย่าพึ่งนะพูดอะไรนะอ
เราขอโทษเราขอโทษนะตะหลิวถ้าเราเร่งรัดเอาคำตอบจากตะหลิวมากเกินไปตะหลิวยังไม่ต้องตอบเราก็ได้เรารอได้นะตะหลิวไม่อยากเห็นคิงเสียใจตะหลิวไม่อยากเป็นคนทำให้คิงต้องเสียใจตะหลิวไม่อยากเป็นคนทำให้เพื่อนรักของตะหลิวต้องเสียใจไม่ร้องนะตะหลิวตะหลิวก็รู้ว่าเราไม่ชอบเห็นตะหลิวร้องไห้ เอานะคืนนี้ใจฉันว้าวุ่นเฝ้าแต่เห็นหน้าคุณอยู่ในใจเหตุฉะไหนจึงเป็นไปได้เพราะเราเป็นแค่เพื่อนกันเราพบเราคุยเราคบกันต่างจริงแท้ในใจเพื่อนเท่านั้นแต่สุดท้ายใจทนไม่ได้รักคุณจนล้นใจแล้วเดี๋ยวรักคิงนะรักมากจริงๆแต่ความรักของเรามันไม่เหมือนกันมันคนละแบบกันคงเพ้อเจอว่าคุณคงเข้าใจแต่หลิวรักคิงแบบที่คิงรักแต่หลิวไม่ได้ตะหลิวขอโทษนะ
ตั้งใจว่าจะมาหาเธอนะเพื่อที่จะบอกเธอว่าฉันรู้สึกยังไงฉันก็ตั้งใจว่าจะมาขอร้องเธอแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะช้าเกินไปแล้วหรือเปล่าลักษณะตนุนรู้ดีว่าที่ผ่านมาฉันไม่เคยทำดีให้เธอเลยไม่เคยดูแลไม่เคยทำให้เธอหัวเราะได้เลยด้วยซ้ำแต่ฉันก็รักเธอมากนะตะหลิวฉันรักเธอจริงให้โอกาสฉันอีกครั้งนึงฉันให้โอกาสเธอมาเสมอเลยนะแต่เธอกลับใช้โอกาสนั้นมาทำร้ายกันอยู่ตลอดทำให้ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันเป็นของเล่นแค่เธอยังไม่โยนมันทิ้งแต่เธอก็ไม่เคยรักมันเลยมันทำแบบนั้นอยู่บ่อยๆเธอรู้ไหมเธอทำให้ฉันรู้สึกแบบนั้นอยู่บ่อยๆเลยเธอมาช้าไปหรือเปล่าฉันไม่รู้ฉันรู้แต่ว่าฉันจะไม่ให้โอกาสเธออีกแล้ว
ึงอิจฉาเหรอฮะมึงอิจฉากูเหรอฮะสนับสนุนโดย True Move H ที่1ในใจคุณฉันอิจฉานายมากนะที่นายสามารถทำทุกอย่างให้ตะหลิวได้ดูแลเขาได้ดีมากซะด้วยฉันอิจฉาที่นายทำให้เขาหัวเราะได้ตลอดเวลาอิจฉาที่นายทำทุกอย่างได้ดีกว่าในเรื่องที่ฉันไม่สามารถทำให้ตะหลิวได้ฉันเอารูปนี้มาให้ยินดีกับคุณนายสองคนด้วยนะฝากดูแลตะหลิวด้วยนะยินดีด้วยเอ้ยมึงอิจฉาเหรอฮะมึงอิจฉากูเหรอฮะมึงอิจฉาที่กูทำดีกับตะหลิวได้ทำให้เขาหัวเราะได้ยังงี้เหรอนี่มึงโง่หรือมึงฉลาดกันแน่วะเนี่ยฮะมึงเขาว่าไงก็ตะหลิวเขาเลือกมึงไงเลือกคนอย่างมึงอ่ะคนที่ทำให้ตะหลิวร้องไห้ตลอดเวลากูก็ไม่รู้แล้วว่าทำไมแต่เขาเลือกมึงเว้ยมึงออกไปเลยกูขอร้องมึงออกไปเลยขอบคุณนะตะหลิวช่วยรับจดหมายของฉันไว้ด้วยเถอะนะช่วยอ่านมาด้วยเถอะนะตอบเมนูนี้ไม่ต
อีกเลยนะและต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมาอยู่ใกล้ๆฉันอีกเลยสวัสดีธีรพัฒน์วันนี้เรามีเรื่องสำคัญจะบอกเธอคือว่าเราอยากแต่งงานกับเธอพอตั้งแต่เกิดมาจนถึง6ขวบก็มีแต่เธอที่เราอยากแต่งงานด้วยเจ้าสาวของเราเป็นง่ายมากแค่ข้อ1กินข้าวเยอะๆข้อ2ทำไก่ชุบแป้งทอดเก่งๆ3ห้ามรักคนอื่นข้อ4ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รักเธอคนเดียวอ๋อจำช้างที่เขาดินได้ไหมเธอบอกว่ามันตัวใหญ่มากเธอไม่เคยเห็นอะไรใหญ่อย่างนี้มาก่อนฉันน่ะรักเธอมากกว่าช้างตัวนั้นอีกใจจะให้จดหมายนี้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะแต่ว่าเธอได้รู้ซะก่อนว่าฉันไม่ใช่เด็กผู้หญิงที่เธอเข้าใจตอนนั้นนะเธอโกรธฉันมากเลยจนเธอไม่ยอมเป็นเพื่อนกับฉันอีกเลยฉันแค่อยากจะบอกกับเธอว่าถึงฉันจะไม่ได้เขียนจดหมายเป็น10ฉบับแต่ฉันก็เคยเขียนนะถึงฉันจะไม่เคยพับดาวเป็นร้อยเป็นพันดวงแต่ฉันก็ไม่เคยลืมเรื่องราวระหว่างเราทั้งสองเลยแม้แต่วันเดียวเราเคยเล่นอะไรกันเธอเคยหกล้มตรงไหนเราเคยหัวเราะเรื่องอะไรกันฉันจำมันได้ทุกอย่างเลยนะวันที่เธอมาบอกกับฉันว่าเธอจะไม่เป็นเพื่อนกับฉันอีกอะฉันเจ็บมากเลยรู้ไหมที่ตรงนี้ความรู้สึกมันเหมือนกับตอนที่เธอบอกฉันว่าเธอจะไม่ให้โอกาสฉันอีกแล้วตะหลิว
ฉันทำไก่ชุบแป้งทอดไม่เก่งนะเรื่องนั้นน่ะช่างมันเถอะเหลือแค่ห้ามรักคนอื่นแล้วก็จำไว้ว่าฉันรักเธอนะตะหลิวใจจริงๆว่าความรู้สึกผมเป็นยังไงกันแน่บางทีผมก็ไม่เข้าใจเรื่องความรักเลยนะฮะผมยอมรับนะครับว่าผมเคยโกรธเขาที่อยู่ดีตอนเด็กเขาก็มาเกลียดผมด้วยเรื่องอะไรเนี่ยแม่ก็น่าจะรู้ดีผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะไม่สนใจอะไรเขาอีกแต่ผมก็ไม่เคยรู้เลยว่าการที่เราได้รักใครสักคนหนึ่งไปแล้วอ่ะเราก็จะรักเขาอย่างนั้นตลอดไป
ผมอยากจะมาบอกให้พ่อกับแม่รับทราบไปก่อนแล้วผมก็จะไปเคลียร์ทุกเรื่องกับทุกคนด้วยตัวเองให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปแล้วโอ้ยอย่าเตะทันขาดิลูกไปผมมารถไปนะฮะจ้าเฮ้ยสวัสดีครับแปลกนะฮะคือผมอยากให้มันดูเป็นทางการนะครับผมอยากให้ลุงหานเข้าใจว่าผมจริงจังแล้วก็ตั้งใจมากกับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษลุงหานด้วยนะครับสำหรับเรื่องวุ่นๆที่ผ่านมาทั้งหมดผมได้เคลียร์กับคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วนะฮะเรื่องผมกับตะหลิวคือผมค่อนข้างโง่เรื่องความรักอะครับผมจะจัดการตัวเองไม่ค่อยได้เวลาที่อารมณ์ของผมมันไม่มั่นคงแล้วก็ไม่คงที่เรื่องอื่นๆเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่เคยมีอะไรที่ทำให้ผมหวั่นไหวได้เลยผมมักจะมีความคิดแล้วก็วิธีที่จะจัดการกับมันได้เสมอแต่มันไม่เคยได้ผลกับความเป็นตะหลิวเลยผมพยายามที่จะปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองโดยการทำเป็นเมินเฉยแล้วก็ไม่สนใจพยายามที่จะมองในเรื่องของความเหมาะสมมากกว่าความรู้สึกจนเธอรู้ว่าคิงกำลังจะขอแต่งงานกับตะหลิวแล้วนี่เธอแน่ใจนะว่าไม่ใช่แค่การอยากจะเอาชนะกันคิงไม่มีอะไรที่ผมอยากจะต้องเอาชนะครับที่จริงแล้วเนี่ยที่ผ่านมาผมให้โอกาสเขาได้ทำมากกว่ามาโดยตลอดถ้าตะหลิวจะรักเขาอ่ะก็ต้องรักไปนานแล้วล่ะครับชีวิตของผมก็มีอยู่เท่านี้แล้วครับใบรับรองสถานะนักศึกษาแพทย์ถือหุ้นอยู่ในบริษัทของพ่อนิดหน่อยก็เป็นปันผลเล็กน้อยผมอยากเป็นหมอครับหมอที่จะรักษาคนยากจนคงไม่ได้ประจำอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่เงินก็คงไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ผมจะดูแลตะหลิวให้ดีที่สุดครับให้เหมือนกับที่คุณพ่อของผมดูแลแม่ของผมแล้วก็จะรักตะหลิวให้เหมือนกับที่ลุงหานรักนานวลแต่น้องอะทำกับข้าวกับปลาก็ไม่เป็นนะลูก
ไม่เป็นไรครับผมจะเป็นคนทำเองและยังเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากหน่อยเธอจะต้องใช้ความอดทนเพื่ออธิบายเวลาที่น้องไม่เข้าใจอะไรอะไรเรื่องนั้นผมชินแล้วล่ะครับเอาจริงๆเลยนะลุงนึกไม่ออกเลยว่าทำไมตาหลิวถึงรักเธอนักหนาแต่พอได้ยินเธอพูดลุงเข้าใจทุกอย่างแล้วแล้วเธอคิดจะทำไงต่อไปผมอยากแต่งงานครับแต่ถ้าลุงหันยังติดที่ตะหลิวยังเรียนไม่จบอยู่ก็ผมก็มั่นไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมก็อยากแต่งงานเลยครับก็เรื่องนี้ลุงต้องขอปรึกษากับพ่อของเธอก่อนนะครับงั้นวันนี้ผมขออนุญาตพาตะหลิวออกไปข้างนอกนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นๆผมจะพามาส่งได้ได้สิคิงลูกคิงป้าป้าไปหาคิงที่บ้านไม่เจอที่แท้มาอยู่นี่เองแล้วนี่ลูกกินอะไรยังดูดิป้าเอาอะไรมาฝากเนี่ยนี่เป็นของโปรดของคิงทุกอย่างเลยนะลูกมีทั้งไก่คั่วเกลือมีทั้งแกงส้มใบมะขามแล้วก็ไข่ลูกไม่เป็นไรครับป้าขอบคุณขออนุญาตจุกคู่มันนะครับไม่ได้
สนับสนุนโดย True Online เด็ดบ้านยอดนิยมที่คนไทยมั่นใจนึกว่าหายไปไหนที่แท้ก็อยู่กับตะหลิวนี่เองเทนเดี๋ยวตะหลิวเข้าไปในบ้านก่อนดีกว่าที่จริงฉันมีคำถามจะถามเธอเยอะแยะเลยเธอรู้ไหมฉันตั้งใจมาถามเธอตั้งใจจะให้เธอตอบฉันให้หมดทุกอย่างในวันนี้แต่ภาพที่ฉันเห็นเมื่อกี้มันได้ตอบทุกคำถามของฉันไปหมดแล้วความรักมันก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกวันหนึ่งอ่ะเขาก็จะเจอคนที่ลงตัวเขาเองนั่นแหละผมขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้มากนะครับความตั้งใจของผมในวันนี้ก็คืออยากจะให้งานมั่นในวันนี้เนี่ยเป็นงานเล็กๆที่มีแต่คนที่รักแล้วก็ผูกพันกับผมและตะหลิวผมอยากจะให้ทุกคนช่วยเป็นพยานในสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ด้วยนะครับอ
มอยากจะขอโทษตะหลิวสำหรับเรื่องที่ผ่านมาที่ทำให้เสียใจทำให้ร้องไห้ทำให้เสียความรู้สึกผมรักตะหลิวจะทำทุกอย่างเพื่อเขาอย่างสุดความสามารถไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะปกป้องเขาเองและผมให้สัญญาว่าผมจะดูแลตะหลิวอย่างดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะดูแลได้ลุงห่านครับขออนุญาตจุ๊บคู่มันนะครับไม่ได้ต้องเรียกลุงว่าพ่อก่อนครับพ่อพร้อมแล้วที่ซ้อมสำหรับฮันนีมูนหลังแต่งงานฮะงดเงียดแน่ๆงดเงียดแน่ๆไม่ได้ค่ะคุณลูกเป็นแค่คู่มั่นกันจุบกันน่ะพอได้แต่นอนเต็นท์เดียวกันน่ะไม่ได้เนี่ยตาหานใจดีมากเลยนะให้ซ้อมฮันนีมูนกันก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่สมมติสินี่ถ้าเราแต่งงานกันจริงแล้วอ่ะเธออยากจะไปฮันนีมูนที่ไหนหรอก็ที่ดูสิที่ไหนก็ได้มองแอบมองเธอไกลๆจากตรงนี้แต่ทำไมหันมาสักทีอยากจะรู้ว่าเธอตะหลิวแล้วถ้าสมมตินะฉันเป็นหมอบ้านนอกยาจบคนหนึ่งเนี่ยยาจ
จบแปลว่าอะไรหมายถึงยากจนนะถ้าสมมติว่าฉันเป็นหมอบ้านนอกยากจนคนหนึ่งอะแล้วถ้าเธอต้องไปอยู่แต่ในป่าที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีทีวีไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีตู้เย็นไม่มีตอนที่ครูแห้งพาเราไปอะไรฉันก็จะสมมติว่าฉันจะเป็นพยาบาลยาจบคนนึง แล้วฉันก็จะไปอยู่กับหมอคนนั้นแล้วก็ไม่มีทีวีดูไม่มีเพลงฟังไม่มีพิซซ่ากินพิซซ่าเกี่ยวอะไรก็มันนึกออกอ่ะแล้วอย่างอื่นอ่ะเบอร์เกอร์ไม่มีไม่เป็นไรไม่มีก็ได้ก็ฉันจะเลี้ยงกระต่ายด้วยโอเคแต่จริงๆแล้วฉันก็อยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ได้นะแต่ต้องมีข้อแม้ว่าที่นั่นต้องมี1เทนๆ2เทนๆ3เทนๆแล้ว4 5 6 7อ่ะต้องมีเทนๆป่ะงั้น8 9 10อ่ะขอมีเทนๆจูเนียร์ได้ป่ะป้าเซลไปป้าชาย3หญิง4เด็กผู้หญิงก็น่ารักนะที่เป็นจริงของชายด้วยจำไว้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันอยากให้เธอจำไว้อยู่อย่างเดียวBaby
องเธอไกลๆจากตรงนี้แต่ทำไมหันมาสักทีอยากจะรู้ว่าเธอคิดยังไงตอบได้ไหมเธอมีใจให้กันหรือเปล่าบางเวลาเธอเหมือนจะไม่แคร์บางเวลาดูแลฉันยังดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวเธอก็ดี What you wantYou kiss me, be my baby. เปลี่ยนโลกนี้กลายเป็นสีชมพู Oh baby, I just wanna kiss you. Be my baby. ให้เราสองได้มีความรักที่แท้จริง I don't know, ต้องทำตัวยังไงเมื่อเจอเธออยู่ใกล้เธอแล้วมันใจสั่นไม่เคยจะตรงกันให้ทำง่ายไม่กล้าพอที่จะพูดไปบางเวลาฉัน